ยันสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการชมลมกระต่ายขนลุกเย้ใครที่ใจไม่กล้าพอเรียนช่องตอนนี้ก็ยังทันนะครับวันนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวจนต้องขนลุกเกรียวไปตามๆกันงั้นเราไปพบประสบการณ์สยองจากทางบ้านเลยดีกว่ารายแรกคุณโดพิ้วจากบางบัวทองสวัสดีครับคุณโดพิ้วครับสวัสดีครับพี่ๆครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณโดพิ้วมีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับเรื่องนี้ชื่อว่าผีจิ้งจกครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเฮ้ยอาการดีขึ้นยังก็หมอยังให้ยาอยู่ไม่งั้นนอนไม่หลับคือยังไงก็ยังได้ยินเสียงอยู่หึเสียงอะไรวะเสียงแบบเสียงจิ้งจกเอ้ยแล้วทำไมต้องจิ้งจกเลยตั้งแต่เด็กเรากลัวมากกลัวจิ้งจกกลัวจนเกลียดแต่วันหนึ่งเราเห็นจิ้งจกตัวนึงคลานเข้ามาในคอมเพรสเซอร์แอร์ตอนนั้นเรานึกเหี้ยมอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดสวิตช์แอร์ตัดๆแปลกตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้ยินเสียงจิ้งจกมองไปทางไหนก็หาตัวมันไม่เจอแต่สุดท้ายนะสุดท้ายเราก็รู้ว่าต้นตอของเสียงมันมาจากผีจิ้งจกยักษ์ที่เกาะข้างหลังเราอยู่ผีจิ้งจกตัวที่ถูกเราปั่นจนเละแล้วจิ้งจกตัวนั้นมันยังเกาะหลังอีกปะวะยังอยู่มองมาทางนายด้วยแหละงั้นก็ไปก่อนนะเดี๋ยวอย่าลืมกินยาแล้วนะสาธุสาธุรบกวนเงียบเสียงนิดนึงได้ไหมครับคือผมกลัวครับขอบคุณครับพี่
แบ่งการไฟฟ้าไทยกลัวจริงๆเสียวไปถึงคอเลยนะเนี่ยเอ้ามัวแต่กลัวกันแบบเนี้ยไม่มีใครตอบให้เขามั่งคุณโดพิวครับยังอยู่ไหมครับอยู่ครับในกรณีผีจิ้งจกนะครับมีวิธีปราบดังนี้ครับก็ในส่วนของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อชามาพร้อมดื่มแล้วแต่ปรากฏว่าพอเปิดดูพบซากจิ้งจกอยู่ในนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยผู้จำหน่ายนะคะหรือว่าผู้ขายเนี่ยมีความผิดในส่วนของพระราชบัญญัติอาหาร2522นะคะว่าด้วยในส่วนของอาหารที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นซึ่งสิ่งแปลกปลอมตรงนี้ก็คือซากจิ้งจกอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของเราได้นะคะตรงนี้เนี่ยตัวผู้บริโภคเองสามารถดำเนินการได้ก็คือ1ต้องไปแจ้งความก่อนลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะถ้าเกิดถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเนี่ยจะดีมากเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของเราว่าเราไม่ได้คิดจะกลั่นแกล้งใครอันที่2คือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ร้องเรียนได้ที่สสจ.หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆนั่นเองในการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งขั้นออกมาได้คืออันที่1เรียกร้องว่าให้เปลี่ยนสินค้าให้ส่วนขั้นที่2คือเรียกร้องให้เปลี่ยนสินค้าและพร้อมกับชดเชยค่าเสียหายให้กับเรากรณีนี้นะคะเพราะว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยผู้บริโภคพอเจอปุ๊บก็จะรู้สึกว่า1มันไม่สามารถดื่มได้แล้วล่ะเกิดความเสียหายละอันที่2คือความเสียหายทางด้านจิตใจของเรารู้สึกขยะแขยงสะอิดสะเอียนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีความมั่นใจที่จะใช้สินค้าตรงนี้ต่อไม่กล้าดื่มเนี่ยก็ถือว่าผู้บริโภคต้องเสียสิทธิ์ตรงนั้นนะคะสามารถเรียกร้องโดยใช้กฎหมายนั่นก็คือพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551ในการเรียกร้องความเสียหายได้ค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไว้วันหลังถ้ามีเรื่องสยองก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับดีครับคุณโดเรียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทีมงานอย่าเล่นแบบนี้อีกนะไม่ไหวอกอีแป้นจะแตกตายเสร็จแล้ว